คำว่า2ระบบเนี่ยระบบหนึ่งสำหรับจีนแผ่นดินใหญ่อีกระบบนึงสำหรับฮ่องกงแต่ว่าเดี๋ยวนะเราพูดถึงระบบอะไรฮะไอ้ระบบ2ระบบเนี่ยพื้นฐานดั้งเดิมมันคือตั้งปี1982นะฮะที่พูดถึงว่าฮ่องกงจะกลับคืนสู่จีนระบบนี้คือระบบเศรษฐกิจว่าโอเคระบบเศรษฐกิจของฮ่องกงที่เป็นทุนนิยมมาแต่เดิมก็ยังอยู่ต่อไปได้แล้วส่วนในจีนแผ่นดินใหญ่ก็จะเป็นระบบเศรษฐกิจสังคมนิยมอะไรก็อยู่ด้วยกันได้แต่ระบบการเมืองเนี่ยระบบเดียว ถูกต้องระบบเศรษฐกิจ2ระบบถูกต้องเพราะในเล่มนี้เนี่ยจีนบอกไว้ชัดเจนนะฮะว่าคําว่า one country two system เนี่ย one country เนี่ยอยู่แถวบน two system เนี่ยอยู่ under one country ด<อ>ังนั้นไม่ว่าคุณจะมีจะจะมี2ระบบหรือจะมีมากกว่า2ระบบเนี่ยคุณก็ต้องเซิร์ฟรัฐสังคมนิยมจีนอะหรือคนฮ่องกงเขาไปเข้าใจว่า2ระบบระบบหนึ่งคือประชาธิปไตยให้ฮ่องกงแล,และสระนแรระบบพักเดียวระบบคอมมิวนิสต์ให้กับจีนแผ่นดินใหญ่เขาไปคิดว่าอย่างนั้นหรือเปล่าผม คงคงเขาเขาคงไม่ได้คิดอย่างนั้นนะเขาอยากได้อย่างนั้นโอเคแต่ว่าคนในฮ่องกงก็ยังมีสิทธิเสรีภาพท่านพื้นฐานถูกต้องมากกว่าประเทศเผด็จการอื่นๆมากกว่าเผด็จการหลายประเทศนะฮะ